สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวโพสหาห้องเช่าที่มีคนตายคอมเมนต์แนวร่วมเพียบลั่นความจนน่ากลัวกว่าผีกลายเป็นโพสไวรัลสนั่นไปทั่วโลกโซเชียลเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสลงในกลุ่มขายเช่าคอนโดเกษตรรัชโยธินห้าแยกลาดพร้าวหมอชิตพร้อมระบุข้อความว่าหาห้องเช่าที่มีคนตายค่ะในเส้นทางรถไฟฟ้าเสนาเซ็นทรัลลาดพร้าวเมื่อโพสดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลทันทีมีชาวเน็ตเข้ามากดถูกใจกดแชร์และแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามคอมเมนต์บางส่วนถึงกับตั้งคำถามว่าเพราะเหตุใดหญิงสาวรายนี้ถึงอยากเช่าห้องพักที่เคยมีคนตายโดยปกติแล้วห้องพักที่เคยมีประวัติผู้เสียชีวิตมักจะปล่อยเช่าหรือขายต่อค่อนข้างยากเพราะเป็นห้องที่มีประวัติผู้เช่าต่อบางรายมักกลัวหรือมีความกังวลทางความเชื่อขณะที่คอมเมนต์บางส่วนเผยว่าเคยเห็นธุรกิจลักษณะนี้ในต่างประเทศเช่นประเทศญี่ปุ่นผู้คนนิยมหันมาเช่าห้องพักที่เคยมีประวัติมาก่อนเนื่องจากมีราคาถูกบางคอมเมนต์ถึงขั้นได้โอกาสเปิดให้เช่าห้องที่มีประวัติลักษณะดังกล่าวซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนใจเข้าพักจำนวนมากโดยมองว่าเป็นความเต็มใจของทั้งสองฝ่ายเจ้าของห้องสามารถปล่อยเช่าส่วนผู้เช่าก็ได้พักในราคาถูกบางคอมเมนต์เผยคนที่ไม่กลัวผีหรือไม่ซีเรียสก็พักได้สบายเพราะราคาถูกกว่าท้องตลาดมากทั้งยังมีคอมเมนต์ถึงขั้นบอกว่าความจนน่ากลัวกว่าผีห้องพักที่มีผีดีกว่าห้องพักที่มีความปลอดภัยต่ำจนชุมนิติไม่ควบคุมคนตายเป็นว่าเล่นแบบนั้นน่ากลัวกว่าเยอะเรียกได้ว่านี่อาจจะเป็นเทรนด์ที่คนรุ่นใหม่มองข้ามความเชื่อหันมาเช่าที่พักที่มีประวัติเนื่องจากมีราคาถูกอีกทั้งยังสะท้อนถึงปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนในปัจจุบันเผยเห็นค่าที่พักอาศัยที่อาจส่วนทางกับค่าครองชีพจนเกิดกระแสหาที่พักที่มีประวัตินั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ